ที่สองระเบียงที่สองเนาะอัตนัยเนาะมีทั้งหมด7ข้อเนาะข้อที่หนึ่งเวลาขี่รถถีบเราควรปฏิบัติแนวใดตอบเวลาขี่รถถีบเราควรปฏิบัติดังนี้ควรขี่ไปตามแคมทางเบื้องขวาของตนเองขีดหน้าสองสังเกตเบื้องหน้าเบื้องซ้ายและเบื้องขวาเป็นต้นตอบค่ะข้อที่สองการฟังความคิดเห็นของเพื่อนแสดงถึงหยังตอบการฟังความคิดเห็นของเพื่อนแสดงถึงการไหนสังกันอะไรกันนอกจากนี้ยังเป็นมาด้วยค่ะคนตอบฟังความคิดเห็นของเพื่อนนั่นเราบอกกันเนาะแสดงสังกันกันเนาะดีได้เนาะเอาข้อที่สามเป็นยังเขาต้องเคารพนับถือคนอื่นนะหัวหลานมาเบิ่งคำตอบเขาต้องเคารพนับถือคนอื่นก่อนย้อนจะเห็นคนอื่นนับถือเฮาบ่ควรเว้าเยาะเย้ยเสียดสีคนอื่นและควรให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อที่สี่ความเคารพนับถือเพื่อนเฮ็ดให้เฮาเป็นคนแนวใดตอบความเคารพนับถือเพื่อนเฮ็ดให้เฮามีความสามัคคีเฮ็ดให้เวียกงานและการเรียนประสบสำเร็จทุกคนพร้อมกันนะฮะตอบที่4นําเบิ่งคําตอบข้อที่5ระเบียบของโรงเรียนมีแน่อันได้ผมครับนะตอบกฎระเบียบของโรงเรียนมีคือถือให้ตามเครื่องแบบของโรงเรียนเอาเสื้อเข้าในส่งสิ้นสายตัดผมสั้นผู้หญิงของเปียผมกินอาหารในเวลาครูสอนบ่หยอกกันเวลาเฮียนโกกายกันในเวลาสอบสิงโกทิมขี้เหงื่อสาซ้ายบ่ทนน้ำลายถวนทีบโกขีดเขียนใส่โต๊ะตั้งและฟ้าหอกเฮียนก่อนเข้าห้องหรือต้องขออนุญาตก่อนเนาะจะไปใส่มาใส่ต้องขออนุญาตก่อนเนาะกินห้ามฮะข้อที่6ถ้านักเรียนบ่เอาใจใส่ต่อกฎระเบียบของโรงเรียนเฮ็ดให้เฮาเป็นคนใดตอบถ้าตนเองบ่เอาใจใส่หรือถือเบ้าต่อโรงเรียนจะเฮ็ดเองกลายเป็นคนเอละไหนผู้เพื่อนคู่และพ่อแม่จะเสียใจเอ6วันนี้มาเบิ่งข้อที่7การเว้าเยาะเย้ยใส่คนอื่นจะมีเสียแนวใดการเว้าเยาะเย้ยใส่คนอื่นจะมีผลเสียให้ตนเองและยังทำลายความรู้สึกอื่นยังเป็นแบบอย่างที่บ่ดีให้เพื่อนนั่นก็แม่นคำตอบภาคอัตนัยเนาะพวกเนาะมีทั้งหมด7ข้อเนาะรวมทั้งหมดเป็น14เนาะในคำถาม14ข้อนี้ให้ผ่านไปว่าไปตอบไปเล่าให้ถามเด้อการเสียง14ข้อนี้เนาะบ่ได้สิออกอาจารย์ครูเนาะอาจารย์จะผ่านจกสลากได้พวกหลานเนาะถ้าว่าอาจารย์จกได้แม่นพวกหลานจะตอบว่านั่นเนาะฉะนั้นให้หลานเบิ่งเนาะเราให้ถือกับเด้อถ้าว่าข้อใดได้เนาะรวมได้เนาะเวลาสอนผ่านก็คอมมิตเนาะก่อนเติมเนาะหลังจากก่อนแล้วสอบเสียงกันเนาะเอามานี่กันทวนบทเรียนจากกับเพียงเท่านี้เนาะการฝากร้านหมดทุกคนเนาะจงเอาใจใส่ต่อการทำเพียนฟังความแน่ฟังความจานเนาะทำมาเพียนเนาะผมเนาะสองมาให้พวกร้านรักษาสุขภาพเนาะคือยามนี้กับยามหนาวกันแล้วเนาะอันเสื้อหนาๆเนาะใส่ของเขาอบอุ่นเนาะใส่ของจับสัตว์ไปใครเจ็บท้ายทั้งกว้างแล้วเนาะสามารถทานกินข้าวอบอาหารถามหมูเนาะถามฝากแห้งเนาะอยากเขียนหนังสือแล้วเนาะตอน4 โมง5 โมง6 โมงเนี่ยเขาบอกว่าต้องใกล้เนาะตอนเช้าก็ได้ตอนก็ได้เนาะจะให้ฝากของเขาแห้งๆเนาะอันสีมาเนาะเวลาฝากก่อนเนาะทาน
ับหลายจนไล่เด้อเด้อถ้าซับอันตรายภาพเอาไปต้นกับสายตาเฮาเนาะบ่เนาะในเวลาเฮาบอกก่อนนั้นเฮาต้องสับซับไว้อย่างซับเมิดกันเนาะถ้าเบิกโทรศัพท์เมิดจะบ่ได้เรียนแล้วเนาะพวกกันเนาะจะบ่ได้เซ็งก่อนเนาะฉะนั้นเนาะในการสอบเซ็งเนาะการต้องเข้าเรียนถึงโมงถึงเวลาเนาะถ้าว่าใกล้โมงใกล้เวลาการจับเซ็งเด้อบ่เด้อเอาหมดนี่เวลาเบิดเวลาเนาะกันใหม่ในคลิปหน้าครับอาจารย์เขากล่าวเขาว่าขอขอบใจ